ได้มีกล่องประชุมปรึกษาหารือด้านการเมืองคณะรัฐมนตรีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครั้งที่9โดยตอบสนองตามคำเชิญของสหายเฉลิมใจกุมาสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหายปุ๋ยแทงเซินรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมคณะได้เดินทางมาเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหารือด้านการเมืองคณะรัฐมนตรีครั้งที่9แต่วันที่27หา29เมษายน2022เพื่อเสริมขยายสายประพันธ์มิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือรอบด้านระหว่าง2ประเทศก็คือระหว่าง2กระทรวงการต่างประเทศลาวและเวียดนามกองประชุมปรึกษาหารือด้านการเมืองคณะรัฐมนตรีระหว่าง2กระทรวงการต่างประเทศครั้งที่9จัดขึ้นในตอนเช้าของมื้อนี้28เมษายน2022ที่ศูนย์การร่วมมือสากลและการฝึกอบรมณกุลเมงจันทร์ซึ่งคณะผู้แทนฝ่ายลาวนำโดยสหายเฉลิมไซกุมาสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและฝ่ายเวียดนามนำโดยสหายบุ๋ยแทงเซินรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในกล่องประชุมสหายเฉลิมไซกุมาสิทธิ์ได้แสดงความยินดีต้อนรับและชมเชยสหายบุ๋ยแทงเซินที่ได้นำพรรคคณะผู้แทนเดินทางมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการและเป็นข้างทำอิฐภายหลังที่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่กองประชุมในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถอดถอนบทเรียนแบบกงไปกงมาในหลายปัญหาและบางทีทั้งแผนการในต่อหน้าเพื่อยกสูงกลไกการร่วมมือระหว่างสองกระทรวงโดยเฉพาะเพิ่มทวีการเฮ็ดเวียกเสนาธิการให้ดีขึ้นในการพันขยายทิศซีน้ำของการน้ำคันสูงการซุกยุติตามและแก้ไขข้อยุ่งยากในการพัวพันหัวมือสองฝ่ายให้มีประสิทธิภาพและทันการขึ้นกว่าเก่าสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการหัวมือครอบด้านลาวเวียดนามเวียดนามลาวว่ารวมว่าเฉพาะแมนการหัดแน่นการหัวมือระหว่างส่งกระทรวงการต่างประเทศลาวและเวียดนามแสดงออกในการพบปะเลขเปลี่ยนการเยี่ยมยามของคณะผู้แทนขั้นสูงของสองฝ่ายอย่างเป็นปกติถึงว่าสภาพการระบาดของพยาธิโควิด-19จะเป็นอุปสรรคก็ตามบรรดาคะแนนการต่างๆได้สืบต่อประสานสมทบกันทั้งผ่านส่งทางออนไลน์ก็คือผ่านส่งทางการทูตเพื่อเฮ็ดให้หลายเวียกที่ได้ตกลงกันมีผลสำเร็จเป็นก้าวๆมาอันพ้นเด่น2ฝ่ายแม้นได้ร่วมกันเปิดปีสามัคคีมิตรภาพลาวเวียดนาม2022ก็คือวันสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตลาวเวียดนามครบรอบ60ปีและวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือลาวเวียดนามครบรอบ45ปีซึ่งทั้ง2ฝ่ายแม้นจะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆตลอดปีเพื่อเฉลิมฉลองให้มีบรรยากาศที่ฟูดฟื้นและมีความหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์ของ2ชาติลาวเวียดนามสองฝ่ายเห็นดีเป็นเอกภาพให้สืบต่ออย่างนักแน่นในการหัวมือด้านการเมืองการป้องกันชาติป้องกันความสงบและการต่างประเทศที่เป็นเงื่อนไขพื้นฐานให้แก่การคงตัวและขยายตัวของการพัวพันพิเศษลาวเวียดนามเห็นดีสุขนู่ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่การหัวมือด้านการค้าการลงทุนการขนส่งการไปมาหาสู่กันให้หลายขึ้นซึ่งมูลค่าการค้าสองฝ่ายในปี2021บรรลุ 1.3 ตื้อดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นเกือบ30ส่วนห้อยเทียบใส่ปี2020ปัจจุบันเวียดนามจัดอยู่ในอันดับแถวหน้าของผู้ลงทุนต่างประเทศอยู่แล้วรวม426โครงการมีมูลค่าทั้งหมดหลายกว่า 4.3 ตื้อดอลลาร์สหรัฐพร้อมเดียวกันนี้ก็เห็นดีให้ส่งเสริมกันหัวมือเศรษฐกิจตามทิศกสิกรรมสะอาดการผลิตเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่2ประเทศมีทาแห้งความกันและสุกยู่บางโครงการที่ยังคงค้างสืบต่อจะตั้งปฏิบัติให้มีผลสำเร็จโดยไว้สองฝ่ายได้แสดงความชมเชยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จของการร่วมมือในของเขตเปียกงานซ้ายแดนวัฒนธรรมสังคมการศึกษาสาธารณสุขแถลงข่าววัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวพร้อมนี้สองฝ่ายก็เห็นดีให้สืบต่อสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในขอบการหัวมือสองฝ่ายหลายฝ่ายที่พ้นเด่นในภาคพื้นและสากลเป็นต้นขอบการหัวมือสหประชาชาติ
อาเซียนโดยเฉพาะการก้าเกียมเป็นประธานอาเซียนในปี2024ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนอกจากนี้สองฝ่ายยังได้รายงานให้กันทราบเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับสภาพการภาคพื้นและสากลที่มีความสนใจร่วมกันกองประชุมในครั้งนี้ได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศอันสร้างสรรค์เต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพและสนิทสนมกันอย่างเป็นดีเป็นอย่างดีซึ่งได้ส่องแสงให้เห็นถึงสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือรอบด้านลาวเวียดนามเวียดนามลาวที่นับมือได้รับการเพิ่มพูนคุ้นสร้างให้ขยายตัวอย่างบ่หยุดยั้งและภายหลังสำเร็จกองประชุมพบปะสองฝ่ายก็ได้มีพิธีมอบหับเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งซึ่งเป็นของขวัญจากกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมอบให้แก่กระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว